เจนนิชราคุณแม่ลูกสองที่กำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการในบริษัทกลับถูกสามีขอให้ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเพราะไม่มีใครดูแลลูกๆและคุณย่าที่เข้าสู่สภาวะสมองเสื่อมงานนี้เจนนิชราจึงถูกสายตาจากคนรอบข้างมองว่าเป็นคนที่เกาะผู้ชายกินไม่มีความสามารถและศักดิ์ศรีเจนจะคล้อยตามคำนินทาเหล่านั้นหรือจะทำหน้าที่แม่และภรรยาที่ดีให้กับสามีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast